ขอบคุณมากค่ะค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ถือหุ้นนะคะท่านนักลงทุนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครั้งนะคะที่ฉันจะได้มีโอกาสมาเจอกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มีโอกาสในการที่จะเล่าถึงผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับพูดถึงแผนงานของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในไตรมาสที่3 4ของปีนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เราจะมีทั้งหมด6เซสชันนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวคงจะขออนุญาตให้ทางคุณอธิการเนี่ยนะคะได้อธิบายถึงตัวperformance ของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จะมีของคุณวันนี้มีน้องใหม่นะคะคุณชัยศิลป์นิมมาลัยรัตน์นะคะก็จะมาพูดถึงผลประกอบการของบริษัทนะคะเชิญเลยค่ะใครก่อนเชิญเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ลงทุนทุกท่านนะฮะทีนี้ทางบริษัทเสนาก็ยินดีต้อนรับนะครับเราจะกล่าวถึงผลประกอบการที่ผ่านมาของทางบริษัทนะฮะอย่างที่ทราบไปแล้วคือในช่วงของปีที่ผ่านมาเรามีผลกำไรสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะฮะก็โดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะขอเริ่มด้วย strategic performance นะครับในเบื้องต้นเนี่ยคืออาจจะกล่าวถึงในธุรกิจที่เราได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2007นะครับจนถึงปัจจุบันนะฮะทั้งนี้ที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็มีเริ่มด้วยเริ่มโครงการของทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็ทาวน์โฮมทั้งหลายแล้วก็เติบโตมาด้วยคอนโดต่อมาซึ่งตอนนี้เราก็นับว่าเราถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างคอนโดในระดับหนึ่งนอกจากธุรกิจคอนโดแล้วยังมีธุรกิจในการบริหารนิติบุคคลแล้วก็ปลายปีนี้เราจะมีคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นนะฮะรวมทั้งโปรเจกต์สนามกอล์ฟที่พัทยาซึ่งจะมีบ้านที่เป็นลักษณะของบ้านหลังที่สองครับถ้าผู้ลงทุนท่านใดสนใจนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับต่อไปเราจะกล่าวถึงในแง่ของแบรนด์แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีคอนโดที่เป็น The Cat นะครับเป็นคอนโดระดับ5ชั้นนะฮะเนื่องจากว่าทางลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ในระดับตั้งแต่ C- จนถึง B+ นะครับดังนั้นเราก็จะมีตัว The Cat ซึ่งเป็นคอนโดที่เราค่อนข้างขายดีนะฮะก็จะมีคอนโด The Cat ตา The Cat แล้วก็มีคอนโด The Kid แล้วก็มีคอนโด The Nice นะครับซึ่ง The Nice เนี่ยเป็นคอนโดระดับ High End ของเราแล้วระดับสูงที่สุดของเราของเรานะฮะมีราคาอยู่ประมาณ1ล้านถึง2ล้าน5นะครับต่อมาก็จะเป็นโครงการในแง่ของโครงการบ้านเดี่ยวก็ได้แก่เสนาวิลล่านะครับเสนากรีนวิวแล้วก็เสนาแกรนด์โฮมซึ่งปัจจุบันนี้ทางโครงการบ้านแนวรากของเราก็ได้รับความนิยมจากทางลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เช่นกันนะฮะนอกจากนี้จะมีตัวที่เป็นธุรกิจรีเทลแล้วก็ธุรกิจให้เช่าอย่างเช่นเสนาเฮาส์อพาร์ตเมนต์ให้เช่าอ่ะครับที่ตั้งอยู่ตรงลำลูกกาคลอง2แล้วก็อยู่ที่พหลโยธิน30นะครับแล้วก็ปลายปีอย่างที่บอกก็จะมีเสนาเฟสเกิดขึ้นซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครับซึ่งเจาะกลุ่มลูกค้าประมาณ B ถึง B+ นะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีทำเป็นตัวแทนขายก็คือเซลล์เอเจนต์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งก็คือชื่อ Living Agent นะครับอันนี้จะเพื่อรองรับในการบริหารและงานขายและการตลาดให้กับโครงการของบริษัทเราเองด้วยครับต่อไปเราจะมาดูผลของประกอบการในปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ในรอบ Q1 Quarter 1ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจากสินทรัพย์รวมทั้งหมดเนี่ยของเราจะมีทั้งหมดในไตรมาสที่1นะครับมีทั้งหมด 3,637 ล้านนะฮะมีหนี้สินรวมอยู่ประมาณ 1,545 ล้านแล้วก็เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมอยู่ประมาณ 2,092 ล้านนะครับซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีคือ book value ประมาณอยู่ 3.1 บาทนะครับต่อหุ้นโดย Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำรายได้เติบโตมากกว่า Q1 เมื่อปี2554อยู่ประมาณ1ล้านบาทคือ336ล้านนะครับแล้วก็มีต้นทุนขายอยู่ที่192ล้านมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่144ล้านนะฮะแล้วก็มี Net Margin อยู่ทั้งหมด50ล้านนะครับโดยมีกำแบ่งเป็นกำไรต่อหุ้นแบบอยู่ที่ประมาณ 0.07 บาทต่อหุ้นนะฮะก็จากที่เห็นว่าผลประกอบการที่ผ่านมาในปีใน Q1 แล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาต่อไปก็จะเป็นส่วนในแง่ของสัดส่วนของรายได้แล้วก็กำไรสุทธินะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงของถ้าเปรียบเทียบกับอย่างที่แจ้งให้ทราบนะครับถ้าเป็น Q1 เทียบกับ Q1 เมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับเราผลประกอบการเราจะตบโตขึ้นมานะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบในแง่ของ Q4 นะครับจะเห็นได้ว่าผลประกอบการอาจจะดูด้อยลงเล็กน้อยเนื่องจากว่าเมื่อช่วง Q4 เนี่ยครับเรามีต้นทุนค่อนข้างจะโอเคนะฮะแล้วก็มีกำไรต่อหุ้นกำไรเบื้องต้นค่อนข้างดีอะฮะส่วนในแง่ของรายได้จากการขายนะครับ
ก็ในช่วงของ Q1 เทียบกับ Q4 เมื่อปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่ามีผลต่างขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบนั่น Y ต่อ Y เนี่ยจะเห็นว่ามีการติดลบอยู่ประมาณสัก 8% นะครับในแง่ของรายได้จากการขายฮะทีนี้ก็มาดูเปรียบเทียบในแง่ของตัว Total Asset ก็ของเราจะมี Total Asset สูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เรามีการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็มูลทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเรารวมสูงขึ้นและรวมถึงเงินกระแสเงินสดในมือด้วยนะครับทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวมของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนี้สินรวมในแง่ของ Q1 เนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นเล็กน้อยที่มีมูลค่าสูงขึ้นเล็กน้อยนี่ก็เนื่องจากผลการดำเนินงานของเราซึ่งเมื่อมีการดำเนินงานมากขึ้นมีการสร้างเงินสินทรัพย์เพื่อไว้ขายมากขึ้นก็ทำให้หนี้สินเติบโตขึ้นตามเช่นกันนะฮะส่วนของ equity เราก็สูงขึ้นด้วยเนื่องจากเรามีกำไรสะสมที่เพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้ส่วนของ equity เราสูงขึ้นมาอยู่ประมาณ 6% นะครับเมื่อเทียบกับ Q4 เมื่อปี2554นะฮะทีนี้เราจะมาดูในแง่ของตัว gross profit นะครับเมื่อเทียบต่อปีต่อปีเนี่ยจะมีcost profitที่สูงขึ้นอยู่ประมาณ 3% และเมื่อเทียบกับQ ต่อQนะครับคือไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมีcost profitสูงขึ้นอยู่ประมาณ 13% แต่ในแง่ของ net profit เนี่ยเมื่อเทียบถึงปีต่อปีเนี่ยเราจะมีอัตราสูงขึ้นอยู่ประมาณ 23% แต่ถ้าเทียบเมื่อไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยมันจะลดลงเล็กน้อยอยู่ประมาณที่ 19% นะครับต่อไปก็เป็นอัตราผลตอบแทนจากในส่วนของ ROA แล้วก็ ROE นะฮะส่วนของ ROA เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามีอัตราผลตอบแทนที่ดูสูงขึ้นอย่างเช่นเห็นกราฟแรกเมื่อเทียบเป็นรายปีนะครับแต่เมื่อเทียบเป็นรายควอเตอร์เนี่ยมันจะมีอัตราที่ต่ำลงอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือเนื่องจากว่าเรามี Net Margin ที่ลดลงนะฮะส่วนของ DE Ratio เนี่ยเราก็มีอัตราส่วน DE ratio ที่ใกล้เคียงกันกับของปี54นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.38 แล้วก็มีหนี้สินขอโทษนะฮะมีจะมีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 0.74 แล้วก็มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอยู่ที่ประมาณ 0.38 ซึ่งทำให้อัตราส่วน DE ratio นี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนในของ current ratio เนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนของ current ratio เรามีอัตราที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการขายและก็บริหารเนี่ยเรามีอัตราที่สูงขึ้นก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับคือเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีการดำเนินงานแล้วก็มีการใช้จ่ายในแง่ของค่าใช้จ่ายในการขายบริหารมากขึ้นเพื่อใช้ในการกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาส1นะครับต่อไปจะเป็นในแง่ของตัวโครงการโปรเจกต์ที่กำลังจะที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่1 นะฮะทีนี้เราจะมาดูในแง่ของตัวมูลค่ารวมของโครงการของเราก่อนนะครับอย่างที่ทราบคือตอนเราจะมีแบรนด์ของ The Cat The Kid แล้วก็ The Niche นะครับโดยทั้งนี้เนี่ยแบรนด์ The Cat เนี่ยเรามีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ598 ล้านบาทนะครับมูลค่ารวมของโครงการนะครับแล้วก็ The Kid มีอยู่มูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 1,463 ล้านบาทแล้วก็มี The Niche เนี่ยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3,415 ล้านบาทโดยทั้งนี้เราจะมีแบ็คล็อกที่เหลืออยู่ในของโครงการ The Cat นะครับอยู่ประมาณ153ล้าน The Kid นี่มีอยู่95ล้านแล้วก็ The Niche มีอยู่220ล้านนะครับในส่วนของโครงการแนวราบก็จะมีตัวเสนาวิลล่านะครับก็คือมีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่880ล้านทั้งนี้ที่แบ็คล็อกนี่เรายังไม่มีฮะแต่เรามีสินค้าที่คงเหลือขายอยู่ที่ประมาณ238ล้านแล้วก็มีตัวเสนากินวิวนะครับมีมูลค่าโครงการอยู่ที่885ล้านแล้วก็มีแบ็คล็อกเหลืออยู่ที่ประมาณ82ล้านแล้วก็มีมูลค่าคงเหลือที่ขายอยู่ประมาณ390ล้านนะครับแล้วก็มีเป็นบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงที่สุดของโปรเจกต์เราก็คือเป็นโซนเสนาแกนโฮมนะฮะก็มีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ279ล้านนะครับแล้วก็มีมูลค่าคงเหลือขายอยู่ที่ประมาณ123ล้านนอกจากนี้จะมีโครงการที่คงเหลือขายของชื่อโครงการแพรมาพรนะฮะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ396ล้านแล้วก็มีมูลค่าคงเหลือขายอยู่ที่ประมาณ75ล้านนะฮะแล้วก็มูลค่าที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ของเรามีมูลค่ารวมอยู่ประมาณ100ล้านบาทนะครับในส่วนของคอมมูนิตี้มอลล์ที่เราจะเปิดปลายปีนี้ก็มีมูลค่าโปรเจกต์